สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Bolt นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2567นะครับผมมาพักผ่อนที่ฮ่องกงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทำสรุปข่าวมาฝากกันให้เหมือนเดิมนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เชลซีอยากจะเสริมนักเตะที่เล่นลูกตั้งเตะได้เก่งมากๆตัวเทพเรื่องของเซตพีซพวกนี้นะครับแล้วก็ดีลของวิกเตอร์โอซิเมนในช่วงซัมเมอร์อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี่เลยใครกำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ได้เลยนะครับนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะทางโรงเรียนยินดีว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสมส.เปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229ได้เลยครับเจ้าของแฟนเชลซีการันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนนะครับแล้วก็ใครก็ตามกำลังหาของกินเพลินๆช่วงดูบอลนะครับไปจัดเมล็ดฟักทองตรามือกันได้เลยไปชม VTR กันหน่อยครับมือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสั่งซื้อนะครับทักมาบอกว่ามาจากช่องของ Peter Boat นะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับกำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคตรคูเพอร์ฟูมได้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็น100กลิ่น Dior Chanel Jo Malone หรือ Victor เขามีครบเลยครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยคุณสอบถามได้จะเอาน้ำหอมไปทำงานไปออกกำลังกายหรือไปหาสาวๆมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ใน Shopee มีโค้ดส่วนลดจากช่อง Peter Boat ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปอุดหนุนโคตรคูเพอร์ฟูมกันเยอะๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมดีๆจากสิงห์ด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับด้วยการไปสมัครแข่งขันโชว์สกิลชาเลนจ์นะครับรวมมา4คนในชื่อแคมเปญที่ชื่อว่าสิงห์ World of Football Skill Challenge แข่งส่งบอลแข่งยิงประตูแข่งครอสบาร์ชาเลนจ์นะครับชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทสนใจสแกน QR Code ด้านล่างนี้สมัครไปร่วมแข่งได้เลยนะครับปิดรับสมัครวันที่30มีนาคมก็ทีมที่ชนะจะได้ไปดูเชลซีนัดปิดฤดูกาลไปเที่ยวสนามซ้อมคอปแฮมไปโชว์สกิลแข่งกับนักเตะเชลซีด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะครับรวมทีมกันมาแข่งได้เลยโอเคเรามาเริ่มข่าวสารกันเลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องของArmando Broya นะครับมาสรุปกันหน่อยว่าดีลนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นข้อมูลจาก Fabrizio Romano นะครับเผยรายละเอียดค่ายืมตัวBroyaบอกว่าถ้าลงเล่นตัวจริงเกิน10นัดนะครับและทำจำนวนนาทีเข้าเป้าคือจับลงตัวจริงแล้วครึ่งหลังเปลี่ยนออกไม่นับนะคือต้องลงด้วยจำนวนนาทีที่เข้าเป้าแล้วเล่นตัวจริง10นัดขึ้นไปถ้าทำครบตามเกณฑ์ที่ว่าไว้ฟูลแลมจะจ่ายค่ายืมตัวให้เชลซีอ่ะเผลอๆ0ปอนด์เผลอๆไม่ต้องจ่ายค่ายืมตัวเลยแต่ถ้าได้เล่นเป็นตัวจริงน้อยกว่า10นัดเชลซีจะได้ค่ายืมตัวสูงสุด4ล้านปอนด์อันนี้คือรายละเอียดดีลนี้นะครับซึ่งกระแสต่างประเทศดูชื่นชมกันนะคือโอกาสที่จะไม่ได้ค่ายืมตัวแม้แต่ปอนด์เดียวก็มีแต่หลายคนมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดปล่อยยืมตัวไปแล้วเด็กมันไม่ได้เล่นน่ะก็ควรมีการจ่ายเงินชดเชยให้มันเยอะๆกับทางเชลซีบ้างไม่งั้นมันจะเหมือนเคสของอันเดรซานโตสเนี่ยปล่อยยืมตัวตอนแรกไปอยู่กับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ใช่ไหมครับกล่อมดิบดีว่าจะให้เล่นขายโปรเจกต์นู่นนี่สุดท้ายไม่ให้เล่นเป็นตัวสำรองอย่างเดียวเชลซีไม่ได้เงินกลับมาเยอะขนาดนั้นแล้วตัวนักเตะก็ไม่ได้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนก็ตามอยากยืมตัวนักเตะเชลซีไปแล้วคุณกะยืมเล่นๆไม่ได้กะเอาไปใช้จริงจังเนี่ยมันต้องมีค่าชดเชยมหาศาลหน่อยซึ่งของโบรยาก็เลยใส่ตรงนี้ไว้ว่าถ้าไปแบบยืมแบบเล่นๆไม่ได้จริงจังเนี่ยเชลซีจะได้เงิน4ล้านปอนด์เป็นค่ายืมถือว่าสูงนะครับกับค่ายืม4ล้านปอนด์ถือว่าโอเคและให้คิดแบบนี้ว่าสมมติว่าถ้าเกิดปล่อยยืมตัวไปปรากฏว่านักเตะแม่งเล่นดีลงตัวจริงเกิน10นัดยิงประตูได้เพียงพอฟูลแลมอาจจะยอมจ่ายเงินซื้ออามันโดโบรยากับเชลซีในเรทที่เชลซีอยากได้ก็ได้นะครับคือตอนนี้ถ้าเราว่ากันถึงฟอร์มตอนนี้นะครับค่าตัวอามันโดโบรยาอย่าว่าแต่40 50เลย25 30ผมว่าก็หาคนซื้อณเวลานี้ยาก25ถึง30เพราะอะไรด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีอ่ะมันก็โก่งค่าตัวได้ค่อนข้างลำบากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปยืมตัวคุณเล่นดีคุณยิงประตูถล่มทลายพาฟูลแลมทำผลงานดีเนี่ยโอกาสที่ฟูลแลมจะยอมจ่ายค่าตัวที่สูงกว่านั้นมันก็มีอาจจะเพิ่มมาเป็นสัก40-45หรือบางทีถ้าเกิดยิงเยอะเวอร์50ก็มองค่าไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นถ
ถ้าเล่นดีเชลซีไม่เอาเงินค่ายืมก็ได้แต่คุณน่าจะต้องเซ็นถาวรถ้าเล่นไม่ดีถ้าคุณไม่ให้เล่นจ่ายค่ายืมตัวมาซะนะครับอันนี้คือรายละเอียดนี้นะครับเกมลีกเนี่ยเหลืออีก16นัดเพราะว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกเตะไป22นัดมาดูกันว่า16นัดจะได้เป็นตัวจริง10นัดอัพหรือเปล่าและเหมือนที่บอกไปเป็นตัวจริงไม่พอจำนวนนาทีในการลงสนามต้องเพียงพอด้วยครับไม่อย่างนั้นก็จะต้องจ่ายเงินให้กับเชลซีมหาศาลอยู่ดีนะครับส่วนสาเหตุที่เชลซีปล่อยตัวออกไปเมื่อวานนี้สื่อก็ถามพอชว่าเฮ้ยคิดยังไงถึงปล่อยตัวยืมตัวอาร์มันโดโบรยานะครับพอชก็บอกว่าประเด็นหลักเลยก็คือเรามีตัวเลือกเกมรุกตัวเลือกกองหน้าเพียงพอแล้วมันก็เป็นโอกาสดีสำหรับนักเตะที่จะได้ลงเล่นมากขึ้นเป็นมูฟที่ดีของเขากับการไปอยู่ฟูลแลมก่อนแล้วหวังว่าจะได้เล่นมากกว่านี้นะครับก็คือถามว่ามันพอไหมมันพอถ้าแจ็คสันกับเอ็นคุนคูไม่เจ็บมันพอนะแต่ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเจ็บขึ้นมามันก็แหว่งเพราะถ้าเกิดแหว่งขึ้นมาแล้วคุณจะต้องหากองหน้าอีกสักคนก็คือเอาโคพาเมอร์ไปเล่นแล้วทุกคนก็เห็นกันอยู่ครับว่าพาเมอร์ไปเล่นเป็นกองหน้าไม่ดีเท่ากับเล่นเป็นกลางรุกหรือปีกขวาถูกไหมมันก็เห็นกันอยู่เหมือนกันก็ถ้าเกิดไม่เจ็บก็โอเคอาจจะพอก็ได้แล้วก็ตอนนี้เอ็นคุนคูกลับมาแล้วนัดล่าสุดยิงได้ก็เป็นตัวความหวังของเชลซีนะครับอ่ะเรื่องของอาร์มันโดโบรยาประมาณนี้นะครับขอให้วินวินทุกฝ่ายถ้าเกิดเทพแต่ฟูลแลมไม่มีตังจ่ายก็กลับมาเอากลับมาเล่นปีหน้าถ้าเล่นเทพและฟูลแลมมีตังจ่ายก็เอามา 40-50 ล้านขอให้เชลซีได้โกงสักหน่อยแล้วกันนะครับคราวนี้ครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามกราคมที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตลาดของเชลซีนะครับซึ่งจะมีเรื่องของวิกเตอร์โอซิเมนด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากไซมอนจอห์นสันนะครับนักข่าวสายเชลซีของสื่อ The Athletic UK นะครับเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าหลักๆเลยเนี่ยปัญหาที่มกราคมนะครับมันเงียบเพราะว่ากฎควบคุมการเงินของพรีเมียร์ลีกนะครับ Profitability and Sustainability Regulation ภาษาอังกฤษย่อว่า PSR นะครับถ้าเป็นของ UEFA เนี่ยเราจะเรียก Financial Fair Play FFP ถ้าเป็นของพรีเมียร์ลีกเรียก PSR นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การทำให้เชลซีซื้อนักเตะยากแต่ทำให้เชลซีขายนักเตะยากด้วยก็เลยหนักไปทางยืมตัวนะครับเช่นหลายๆคนอย่างเยนแมสเซนก็ยืมตัวอาร์มันโดโบรยาพวกนี้ก็ยืมตัวใช่ไหมครับหลายคนเลยเป็นแค่ยืมตัวยังขายขาดทันทีไม่ได้เพราะแต่ละทีมก็กังวลเรื่องกฎการเงินกันเชลซีนี่อยากจะขายหลายคนนะอยากจะขายคอร์เนอร์กัลลาเกอร์ตั้งไว้50ล้านปอนด์แต่สเปอร์ไม่สู้ราคาเพราะมองว่าสัญญาเหลือแค่18เดือนอ่ะมันไม่ควรค่าตัวแพงขนาดนั้นอันนี้ก็คือสาเหตุที่สเปอร์เขาไม่เอาแล้วก็เทรเวอร์ชาโนบาเนี่ยเชลซีก็อยากขายแต่ที่ผ่านมายังแทบไม่ได้เล่นน่ะก็คือเจ็บอย่างเดียวนะครับมันก็เลยขายไม่ออกแล้วก็มีเคสของมาลองซาตกลงเรื่องสัญญายืมตัวไม่ได้ก็ต้องแบกค่าเหนื่อยมาลองซา 100,000 ปอนด์ต่อไปนะครับหาทีมไม่ได้สักทีงานใหญ่ของเชลซีก็คือต้องเสริมให้ปังตอนซัมเมอร์ครับมกราคมเงียบได้ไม่เป็นไรแต่ซัมเมอร์ต้องดีนะเชลซีอยากได้กองหน้าเก่งๆเพราะว่าไม่มีกองหน้าฝีเท้าดีตั้งแต่ดีเอโก้คอสตาย้ายออกไปซึ่งไม่ใช่แค่กองหน้าแต่เชลซีอยากได้เซนเตอร์อยากได้ฟูลแบ็กอยากได้มิดฟิลด์อยากได้ตัวรุกอีกคนนึงด้วยแต่เคสของวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าที่เป็นเป้าหมายหลักของเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของค่าเหนื่อยที่สูงกว่าเกณฑ์ของเชลซีเยอะมากถ้าเชลซีจะเอาวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยอาจจะต้องพังเพดานค่าเหนื่อยครับเดี๋ยวมารอดูการตัดสินใจว่าเชลซีจะยอมพังเพดานค่าเหนื่อยเพื่อซื้อโอซิเมนหรือเปล่าแล้วก็ไอแวนโทนี่อายุ28อาจจะไม่เข้ากับสเปคของเชลซีนะครับซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทำให้เชลซีชอบนักเตะอายุน้อยฝีเท้าดีมีแววดีและยังไม่กระเฮี้ยนกระหือรือที่จะเอาค่าเหนื่อยแรงเกินไปนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้เชลซีชอบอีแวนเฟอร์กูสันของไบรตันนะครับเบนจามินเซสโกของไลป์ซิกวิกเตอร์โบนิเฟสของไบเออร์เลเวอร์คูเซน3คนนี้ค่าตัวอาจจะแพงเหมือนกันหมดเลยแต่ค่าเหนื่อยไม่น่าแพงนี่คือคอนเซปต์ทีมรักของเรานะครับนะอนาคตช่างมันปัจจุบันช่างแม่งนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งเกี่ยวกับวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยไม่แปลกที่ค่าเหนื่อยมันจะแพงแต่ผมเชื่อว่ามันไม่แพงกว่าสเตอร์ลิงหรอกสเตอร์ลิง 300,000 ค่าเหนื่อยแพงสุดของเชลซีละผมว่าไม่คงไม่แพงขนาดนั้น 200,000 กว่าอาจจะพอสู้ได้แต่ก็ต้องใส่ออปชั่นนะให้มันแฟร์กับนักเตะคนอื่นนะครับก็คือถ้าไม่ได้เล่นบอลยุโรปค่าเหนื่อยมันต้องลดด้วยมันจะมาฟิกซ์เรทตลอดไปผมว่ามันอาจจะเกิดปัญหาต่อแคมป์ต่อห้องแต่งตัวเชลซีในอนาคตก็ได้นะครับลองคุยดู 250,000 เท่าริสเจมก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เล่นบอลยุโรป
ก็ลดค่าเหนื่อย 30% อ่ะก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าจะเป็นยังไงแต่ไอ้เรื่องของค่าตัวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอาจจะพอซื้อได้ถ้าเกิดคุณขายอาร์มันโดโบโรยาขายเอียนแมสเซนได้เนี่ยโอกาสเอาเงินไปซื้อโอซิเมนก็ถือว่ามีสูงนะครับและที่สำคัญคือเวลาซื้อเนี่ยลงบัญชีมันกระจายตามสัญญาไงมันไม่ได้แบบว่าลงบัญชีตุ้มเดียวจบใช่ไหมผมว่าไอ้เรื่องค่าตัวจัดการได้แต่ค่าเหนื่อยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันไม่เกิดปัญหานะครับแล้วก็มีเรื่องของเตียโกซิวาเตียโกซิวาเนี่ยไซมอนบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสย้ายทีมสูงมากคือตอนนี้เชลซียังไม่มีการคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับพี่ใหญ่เลยแล้วก็ตัวนักเตะเองก็เหมือนยอมรับเป็นไกลๆแล้วนะว่าสัญญากำลังจะหมดลงแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการมีความสุขของเขามันก็นับถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับเชลซีก็คงต้องรีบหาตัวแทนพี่ใหญ่โดยด่วนนะครับซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าจะไปเอาใครกันแน่อ่ะอันนี้คือเรื่องราวจากไซมอนจอห์นสันนะครับมาปิดท้ายกันที่แมตต์รอกันหน่อยจริงๆก็คือเป็นการเอาบทสัมภาษณ์ของพอร์ชมาขยี้อีกทีแต่ก่อนไปดูสัมภาษณ์พอร์ชเนี่ยแมตต์รอเขาเกริ่นก่อนเขาเกริ่นบอกว่าเชลซีเคยมีโอกาสจะคว้าวิกตอร์เกียวเคเรสกองหน้าของลิสบอนในเดือนมกราคมนี้แต่ไม่เอาเพราะรู้สึกว่าไม่อยากเสี่ยงละเรื่องเกี่ยวกับลีกอื่นๆกลัวว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ 100% กลัวซื้อมาเดี๋ยวจะเป็นเหมือนมูดริกแบบเนี้ยกลัวแบบนี้หรือจะเป็นจอห์นดูรันนะครับที่สนใจน้อยลงเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเชลซีก็เลยอาจจะไม่ซื้อกองหน้ามกราคมนี้แล้วไปเอาซัมเมอร์แทนก็เป้าหมายเดียวกันครับวิกเตอร์โอซิเมนข่าวตรงกับทุกสื่อนะครับแมตต์ลอบอกว่าเชลซีคงอยากจะซื้อคนที่เล่นลูกเซตเพลย์ขออภัยเรียกผสมกันเซตพีซนะครับหรือว่าจะเรียกเซตเพลย์ก็ได้ลูกตั้งเตะเนี่ยอยากได้คนที่เล่นได้ดีขึ้นผมมีล้อในที่ดินต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดผิดบ้างตอนนี้เชลซีได้ประตูจากลูกตั้งเตะเนี่ยฟรีคิกเตะมุมเซตพีซเนี่ย5ประตูเท่านั้นขณะที่อาร์เซนอลล่อไป9ลูกแล้วครับอาร์เซนอลเขาพยายามแก้ที่ทีมสตาฟแต่สิ่งที่พอชจะสื่อคือแก้สตาฟไม่พออาจต้องซื้อนักเตะด้วยนะครับพอชบอกว่าเราทำงานกันเยอะนะไม่ใช่แบบเมินนะเรื่องลูกตั้งเตะเนี่ยแต่มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพนักเตะด้วยเรายังขาดคนที่เล่นเรื่องนี้ได้เก่งเราทำงานกันหนักมากแต่อย่างวูฟเนี่ยเขามีคนเล่นลูกนิ่งที่ดีอย่างซิตี้ก็มีผมไม่ได้มองว่าเราทำงานกันแย่นะเราจริงจังกับเรื่องนี้แต่เราขาดคนที่เล่นลูกตั้งเตะได้ดีจริงๆนี่คือปัญหาของเรานะครับพอชพยายามจะสื่อว่าเบนชิเวลก็เป็นคนเตะได้แต่ว่าเราต้องการคนที่แบบเตะแบบมือฉมังเลยนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเราเป็นทีมงานทีมสตาฟเราก็ต้องรับผิดชอบแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเรามีกลุ่มนักวิเคราะห์เซตเพลย์มีสตาฟโค้ชมีการทำงานกันเยอะมากแต่มันเกี่ยวขึ้นกับคุณภาพของนักเตะและกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเตะลูกนิ่งในฤดูกาลหน้าพอพยายามเปรียบกับเวสต์แฮมเนี่ยพอได้เจมส์วอตพราวส์ไปเนี่ยคือปังเลยติดปีกเลยลูกตั้งเตะเก่งขึ้นเยอะนะครับก็ในข่าวนี้ในโพสต์โซเชียลต่างประเทศเนี่ยคนเชียร์ว่าให้ไปเอาไมเคิลโอดิเซ่เพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเป็นตัวเปิดป้อนลูกบอลไดเรกได้ดีนะครับไมเคิลโอดิเซ่ครอสมาเปิดได้นะครับหักเข้ามาแล้วก็ครอสไปเสาไกลแบบนี้ทำได้ลูกฟรีคงฟรีคิกก็พอทำได้บ้างคนก็เลยเชียร์กันค่อนข้างเยอะนะครับที่นี้ครับเราต้องมาหาคำตอบเลยว่าเชลซีมีปัญหาเรื่องลูกตั้งเตะจริงหรือเปล่าเชลซีเพิ่งยิงได้แค่5ลูกครับแต่อาร์เซนอลล่อไป14เอเวอร์ตัน11คุณจะมองว่าคนที่ได้ประตูจากลูกตั้งเตะเยอะต้องเป็นทีมเล็กไม่เกี่ยวนะครับทีมใหญ่ก็ได้เยอะครับแมนซิตี้9สเปอร์9ลิเวอร์พูลกับเชลซียังเท่ากันอยู่นะครับแล้วก็แมนยูก็เท่ากันแต่อย่างอาร์เซนอลซิตี้สเปอร์เขาได้ประตูจากลูกตั้งเตะเยอะมากทีนี้ครับเราลองมาไล่ย้อนดูว่าจากปีที่ผ่านๆมาเอาฤดูกาลก่อนฤดูกาลก่อนเชลซีก็ได้ลูกตั้งเตะแค่8ลูกเองครับขณะที่อันดับ1ลิเวอร์พูล17เนี่ยอาร์เซนอล15สเปอร์16ซิตี้14ก็ต้องยอมรับว่าว่ะไอ้เรื่องเซตเพลย์ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโค้ชทีมสตาฟอย่างเดียวละเพราะว่าปีก่อนมันก็ไม่ดีปีก่อนทีมสตาฟก็ไม่ใช่ของพอใช่ไหมเชลซีก็ได้ประตูจากลูกเซตเพลย์แค่อันดับ16ของลีกเองอะซึ่งน้อยมากไอ้ย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปยุคทูเคิลเชลซีได้11ลูกเยอะนะแต่ก็ยังน้อยถ้าเทียบกับซิตี้21ลิเวอร์พูล19และอาร์เซนอล16อาร์เซนอลเนี่ยเขาเปลี่ยนทีมงานเซตเพลย์ใหม่และดีขึ้นย้อนกลับไปไกลหน่อยปีที่ได้แชมป์ UCL ปีนั้นเนี่ยเชลซีได้12นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นซิตี้13ตอนนั้นอาร์เซนอลยังไม่ดีเห็นมั้ยอาร์เซนอลเคยได้แค่6เองแต่พอเปลี่ยนทีมงานเซตพีซปุ๊บอาร์เซนอลพุ่งขึ้นมาเป็น16ปีเดียวอ่ะลูกตั้งเตะได้ประตูบ้างขึ้น10ลูกอ่ะจุดนี้ถือว่าน่าสนใจถามว่า
ต้องแก้ยังไงไอ้อย่างแรกคือโอเค Porsche อาจจะบอกว่าทีมงานโทษไม่ได้ก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าไอ้จุดนี้มันก็ต้องแบบต้องวิเคราะห์นะคุณดูอย่าง Arsenal เนี่ยนักเตะก็เซตเดิมๆเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นทีมดูแลลูกตั้งเตะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยุคก่อน Porsche เข้ามามันจะเป็นแอนโทนีแบร์รี่ใช่มั้ยครับแต่ว่าไม่อยู่ละก็ไม่ดีมากยุคพอร์ตเข้ามาก็ยังไม่ดีมากตัวสตาฟที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมว่าก็มองข้ามไม่ได้ส่วนคนที่เล่นลูกตั้งเตะได้ดีเนี่ยเราไม่เอาลูกยิงนะลูกยิงในปีนี้เหมือนสเตอร์ลิงเริ่มยิงฟรีคิกคมแต่ฟรีคิกเปิดเข้าไปลูกเตะมุมเปิดเข้าไปอ่ะต่างประเทศก็บอกว่าว่ะพอลองดูดีๆแต่ก่อนน่ะเมสันเมาส์ตอนอยู่เชลซีเราแยกแยะนะเราไม่มองว่าเขาแบบออกจากเราไปนะเอาตอนอยู่กับเราเนี่ยตอนนั้นเมาส์มันก็เล่นลูกตั้งเตะดีฟรีคิกลูกเปิดนะลูกเตะมุมส่วนใหญ่เมสันเมาส์ที่ได้คีย์พาสเยอะตอนอยู่เชลซีอ่ะมันจะไม่ค่อยได้แบบลูกแบบมาแทงทะลุช่องตรงกลางหรอกเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่จุดเด่นของเมาส์เขาแต่เมาส์จะได้ไปได้คีย์พาสจากลูกเตะมุมพวกนี้เปิดเข้ามาแล้วเพื่อนได้มงอ่ะค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันกับการมีนักเตะที่เป็นมือฉมังลูกเซตเพลย์แต่คุณจะไปเอาใครล่ะจุดนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันจะเอาเป็นไมเคิลโอดิเซ่ไหมแล้วขยับเอาโคพาร์เมอร์มายิงกลางรุกหน้าเอ็นคุนคูซ้ายก็สเตอร์ลิงในซีซั่นหน้าจะเป็นใครก็อยากได้ใครแฟนเชลซีลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าคุณชอบคนไหนแต่ว่าก็มองข้ามไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะนี่คือข่าวที่นำมาฝากกันในวันนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าโอ้โหอยู่ต่างประเทศก็ทำสคริปต์ค่อนข้างลำบากด้วยนะครับแล้วก็เจ็บร้อนในนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นะครับฝากร้านน้ำหอมโคตรคูลเพอร์ฟูมด้วยครับแค่คุณไปสั่งซื้อเนี่ยได้น้ำหอมดีๆมากมายแน่นอนนะครับแล้วก็มีส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบสเช่นกันนะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมจากสิงห์ World of Football ด้วยนะครับไปร่วมสกิลชาเลนจ์หา4คนไปเตะบอลกับนักเตะเชลซีถึงสนามซ้อมคอปแฮมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ฝากเมล็ดฟักทองตรามือด้วยนะครับแค่แกะเปลือกคุณก็เปลี่ยนนะครับก็ไปดู VTR กันหน่อยครับมือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันถ้าหากผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย